ราเรียนนะคะแล้วเดี๋ยวเวลาเราจะกลับนะคะเราจะมารอรถเมล์ที่ป้ายนี้นะคะโดยเราจะนั่งสายนี่นะคะทุกคนดูค่ะ A1 แล้วก็ A2 นะคะอันนี้นะคะจะไปถึงตรงบริเวณที่เป็นที่จอดรถบัสเลยนะคะแล้วแถวนั้นเนี่ยจะเดินจากบริเวณนั้นน่ะเดินไปตรงโรงแรมเราเนี่ยจะประมาณ3นาทีนะคะอันนี้จะเป็นจุดที่เราจะมารอรถตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะขึ้นรถบัสนะคะ A1 นะคะเป็นรถบัสนี่นะคะตามมาเลยค่ะรถบัสคันนี้นะคะก็จะเป็นรถบัสสาย A1 นะคะก็จะขึ้นไปก็จะไปลงตรงจุดที่ใกล้กับโรงแรมมากสุดนะคะก็คือรถบัสเนี่ยเป็นรถบัสที่ฟรีนะคะไม่มีเสียตังค์นะคะเป็นรถบัสของมหาวิทยาลัยค่ะอันนี้นะคะเรานะคะถ้าวันไปจากมหาลัยนะคะทุกคนถึงเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเนี่ยเห็นไหมสบายมากนะคะเป็นบริเวณที่มีเปลือกกว้างขวางอันนี้นะคะจะเป็นจุดที่ใกล้กับโรงแรมมากสุดนะคะคือเด็กๆเนี่ยสามารถที่จะแบบเดินมาเรียนได้อย่างสะดวกสบายนะคะเพราะว่ารถจะมีตลอดประมาณเกือบทุกนาทีเลยนะคะนี่นะคะเราจะลงรถกันนะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะก็คือจุดที่เรานะคะขึ้นรถแล้วก็รอรถไปมหาลัยนะคะเดี๋ยวจะพาไปเดินดูนะคะว่าจากเนี่ยไปโรงแรมมันไม่ไกลเลยนะคะทุกคนเดินตามมาเลยค่ะเห็นนะคะวิธีการเดินทางก็ปลอดภัยมากนะคะมีแบบจุด security ต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวเลยนะคะเดินได้อย่างสบายมากเลยนะคะก็ถึงแหละนี่นะคะบริเวณโดยรอบนะคะก็คือจะเป็นแบบมีความเป็นสีเขียวนะคะทุกคนดูนะเดินง่ายมากนะคะตอนมาแล้วก็มาแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะบริเวณโดยรอบก็จะเป็นบริเวณบ้านคนอยู่อาศัยนะคะไม่ได้เป็นทางที่เปลี่ยวนะคะเดินง่ายสบายมากเลยค่ะไม่น่ากลัวเลยค่ะสายที่เราสามารถที่จะนั่งไปมหาลัยได้นะคะเราจะนั่งสาย A2 นะคะสาย A2 เนี่ยจะไปถึงตรงหน้าตึกที่เราเรียนได้เลยนะคะสถานกลับเนี่ยเราสามารถที่จะนั่ง A1 หรือ A2 ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูร้านอาหารภายบริเวณหน้าโรงแรมก่อนนะคะว่ามีร้านอะไรบ้างเริ่มจากร้านนี้นะคะชื่อร้านว่าบีฟแฟงนะคะจะเป็นพวกฮอทดอกเบอร์เกอร์คาสต้าแบบฟอร์ดิกนะคะก็คือตอนเย็นเนี่ยก็จะมีเป็นแบบเบอร์เกอร์ขายส่วนร้านนี้นะคะจะเป็นอาหารฮ่องกงนะคะโอเคน่ากินมากก็คืออร่อยด้วยและส่วนร้านเนี้ยจะเป็นอาหารมาเลย์ซึ่งอาหารมาเลย์เนี่ยอร่อยมากนะคะกินง่ายเป็นแบบเป็นสไตล์ของทอดเป็นข้าวเป็นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วจุดที่ใครเป็นของเราก็คือถ้าเด็กๆเนี่ยคิดถึงอาหารไทยปุ๊บเนี่ยนี่ค่ะร้านอาหารไทยค่ะภายร้านนะคะจะมีหมูกระทะด้วยนะคะมีจิ้มจุ่มมีอาหารไทยต่างๆนานาให้เด็กๆเลือกตัดได้เลยแล้วก็ถ้าใครอยากลองความแปลกใหม่แตกต่างก็มีอาหารอินเดียให้ลองชิมนะคะอาหารอินเดียก็จะอร่อยมากแถวนี้ของกินเยอะมากเลยค่ะไม่ต้องกลัวค่ะดึกๆนี่มีของให้กินเต็มเลยค่ะตอนเช้าก็มีของให้กินเต็มเลยค่ะมีอาหารอินเดียจะมีร้านขนมหวานนะคะเป็นแบบว่าน้ำแข็งใสมะม่วงอะไรกินให้อยู่ตรงนี้นะคะสุดท้ายสุดที่ชอบสุดนะคะก็คือนี่ค่ะเซเว่นค่ะเซเว่นนะคะแม่โรงเรียนเราเลยนะคะทุกคนพาเข้าดูเซเว่นนะคะข้างเซเว่นดีมากเอามาเลยค่ะภายในเซเว่นนะคะก็จะมีของหลากหลายมากมายนะคะเป็นขนมต่างๆนานายี่ห้อนี้อร่อยมากเลยนะคะเป็นแบบถ้าใครมาถึงปัวต้องกินยี่ห้อนี้เท่านั้นอร่อยมากอันนี้ก็อร่อยนะคะนี่นะคะจะเป็นโซนมาม่านะคะเผื่อเด็กๆเบื่อข้าวก็จะกินมาม่าได้มาม่ายี่ห้อนี้นะคะอร่อยมากนะคะจะเป็นยี่ห้อไอริงเหมือนเมื่อกี้เลยเป็นมาม่าไข่เค็มอร่อยมากของสิงคโปร์ก็คือเด็กๆเนี่ยจะไม่ต้องกลัวนะคะว่ามาที่เนี่ยแล้วจะไม่มีของกินเพราะว่าเซเว่นนะคะมีของขายเยอะมากตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเครื่องดื่มก็มีน้ำ
ำต่างๆนานาให้เลือกสรรเลยนะคะถ้าส่วนมากพวกเครื่องเขียนก็มีนะคะนี่นะคะเป็นโซนเครื่องเขียนเผื่อแบบใครลืมปากกานะคะเซเว่นที่นี่นะคะของครบนะคะขนาดอาจจะเล็กเพราะว่าโดยส่วนมากแล้วสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่พื้นที่เขาเล็กมากนะคะคือร้านเขาจะเล็กก็จริงแต่ว่าทุกๆอย่างครบนะเผื่อเด็กบางคนเนี่ยอยากกินพวกแซนด์วิชก็จะมีเป็นข้าวปั้นแซนด์วิชนะคะให้เลือกได้เลยค่ะแบบเยอะมากเลยค่ะราคาประมาณ2ดอนค่ะ2ดอน2ดอน3ดอน4ดอนนะคะไม่เกิน5ค่ะราคาโอเคมากค่ะเนี่ยค่ะเป็นแบบโรสแลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเวฟตรงจุดนี้แล้วก็มีตู้กดสเลอร์ปี้เอค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราจะเดินจากเซเว่นนะคะไปจุดโรงแรมเรานะคะว่ามันใกล้แค่ไหนเดินตามมาเลยค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นร้านนี้เหมือนกันร้านพิซซ่าขายตอนเช้าแล้วนะคะเราก็จะมาร้านนี้เป็นร้านอาหารประมาณเวียดนามหรือสลิมก็คือดังมากในติ๊กต็อกร้านนี้นะคะเป็นแบบเวียดนามฟู้ดที่อร่อยมากของสิงคโปร์แบบนี้นะคะร้านอาหารก็จะเยอะมากนี่นะคะทุกคนอันนี้นะคะโรงแรมเรานะคะอยู่ตรงนี้นะคะเป็นไอบิสบัตเจ็ตเป็นโรงแรมที่สวยแล้วก็อยู่ในมุมทางโค้งที่กำลังดีนะคะส้มดูนะคะอันนี้นะคะเป็นตู้ที่พี่ชอบมาก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 คือตู้น้ำส้มนะคะวิธีการกดนะคะเราจะใส่แบงค์ลงไปอันนี้เป็นคือตู้น้ำส้มเนี่ยประมาณ2ดอนนะคะแล้วก็แต่เราใช้แบงค์5ดอนเพราะว่าเราไม่มีเศษนี่นะคะใส่ลงไปค่ะนี่นะคะเสร็จปุ๊บเอ้ยเพียงกลืนนะคะแป๊บนึงนะคะไม่งั้นก็ใช้บัตรได้นะคะถ้าแบงค์ไม่ผ่านก็ใช้บัตรนะคะโอเคค่ะแล้วมันก็จะแล้วมาเป็นเหรียญให้เรานะคะทอนด้วยนะคะซึ่งเหรียญเนี้ยมีประโยชน์มากเราจะเอาขึ้นรถเมย์นะคะดูให้ดูนะคะนี่นะคะเครื่องน้ำส้มก็จะทำการผลิตน้ำส้มออกมาทุกคนดูค่ะส้มเป็นลูกๆเลยสดแล้วก็เฟรชมากนี่นะคะลงมานะคะมันก็จะคั้นไปเรื่อยๆนะคะในปริมาณ1แก้วส่วนมากจะได้ส้มประมาณ3ลูกนะคะคุ้มค่ามากเลยค่ะในราคา2ดอลได้กินน้ำส้มสดจากตู้นะแล้วนะคะก็จะคั้นออกมาเป็นตรงนี้นะคะทุกคนนะคะส้มมันกำลังทำการกระบวนการคั้นนะคะหวานหรือเปรี้ยวเนี่ยปกติเลยรสชาติก็คือเป็นรสชาติของส้มนะคะส้มแบบหวานเปรี้ยวผสมกันค่ะอร่อยมากรู้สึกเฟรชมากนี่นะคะทุกคนระหว่างนี้นะคะเราก็จะมาดูได้ว่าส้มเราถึงไหนแล้วนี่มัน 78% นะคะเดี๋ยวมันจะเริ่มคั้นไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะลูกที่สามมาแล้วค่ะนี่ค่ะจะเต็มแก้วนะคะนี่ค่ะใส่ปุ๊บนะคะมันก็จะ 99% แล้วนี่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนดูนะคะก็ทำง่ายๆแค่นี้ค่ะเปิดปุ๊บหยิบได้น้ำส้มสดๆเลยนะคะแล้วก็มีความเย็นอยู่ด้วยแล้วก็กดหลอดนะคะอร่อยชื่นใจมากค่ะส้มอร่อยนี่ห้องซักผ้าอยู่นี่เนาะใช่ค่ะส่วนบริเวณห้องซักผ้านะคะก็จะอยู่ในบริเวณนี้นะคะซักผ้าก็จะประมาณ10เหรียญแต่10เหรียญเนี่ยจะซักได้2แบบก็คือเป็นซักแห้งแล้วก็ซักอบนะคะก็คือซักปุ๊บแล้วก็อบได้เลยนะคะไม่ต้องตากแดดเลยค่ะสบายมากต่อไปนะคะเราจะมาดูโรงแรมของเรานะคะนี่นะคะโรงแรมของเรานะคะนี่นะคะโรงแรมเรานะคะชื่อโรงแรมว่า Ibis Budget West Coast นะคะโรงแรมเนี่ยข้อดีของโรงแรมนี้คือ1อยู่ใกล้มหาลัย2โรงแรมเนี่ยอยู่ติดร้านอาหารเยอะแยะมากคือเด็กๆสามารถที่จะหาของกินอย่างสะดวกแล้วก็มีเครื่องซักผ้านะคะมีป้ายรถเมล์หน้าโรงแรมค่ะ2ฝั่งเลยทั้ง2ฝั่งเลยนะคะอันนี้นะคะเวลาเราจะไปไหนเนี่ยเราจะนั่งอยู่ฝั่งนี้นะคะส่วนเวลากลับนะคะเวลากลับนะคะเราจะเป็นฝั่งนู้นนะคะเราลงฝั่งนู้นเลยนะคะแล้วเราก็เดินข้างถนนเลยนะคะได้ถึงโรงแรมแล้วค่ะนี่นะคะจะเป็นรถบัส A2 นะคะที่เราจะขึ้นไปตรงบริเวณตึกเรียนของเรานะคะทุกคนนี่นะคะเวลาขึ้นนะคะไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเป็นรถบัสบริการฟรีนะคะเราแค่นี้นะคะเป็นรถของทาง NUS นะคะนี่ค่ะทุกคนเ
เดิมนะคะที่นี่นะคะสปาร์ตานะคะรถบัสนะคะฟรีทุกจุดเลยนะคะแล้วก็คือทั้งมหาลัยเนี่ยจะมีรถบัสหมดเพราะว่าตอนที่เราอยู่นะคะคือหน้ามอนะคะส่วนนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปเป็นแบบเขาเรียกว่ายูทาวน์นะคะเป็นแบบศูนย์รวมทุกๆอย่างของมหาลัยวิทยาลัยนี้นะคะคือสวยมากปังมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันตอนนี้นะคะเรานะคะได้นั่งรถนะคะมาถึงตรงบริเวณยูทาวน์แล้วนะคะที่เป็นแบบแหล่งรวมทุกอย่างของมหาลัยนี้นะคะเดี๋ยวพาไปนะคะยูทาวน์เป็นไงคะบ้านด้านบนค่ะบรรยากาศร่มรื่นสบายมากเลยค่ะวันนี้น้ำใสมากอ่ะใช่ค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะ NUS นี่นะคะนะคะนี่นะคะร้านอาหารต่างๆมาอันนี้นะคะเป็นร้านอร่อยมากชื่อร้านว่าด้งด้งบาร์นะคะเป็นแบบมีอุด้งมีข้าวหน้าต่างๆนะคะอร่อยมากค่ะอยู่ที่ร้านนี้ร้านอาหารบรรยากาศจะแบบร่มรื่นบรรยากาศดีมากแล้วก็บริเวณเนี่ยจะมีร้านสะดวกซื้อเยอะมากนะคะค่ะคนดูค่ะมาก็จะแบบตอนตกเย็นๆก็จะมีนักศึกษามหาวิทยาลัยนะคะมานั่งเล่นกันตรงนี้แบบมานั่งเล่นการคุยกันหาอะไรกินกันนะคะเหมือนเป็นจุดศูนย์รวมถูกใช่ค่ะเป็นจุดศูนย์รวมของมหาลัยนี้เลยนะคะก็คืออยู่ที่นะคะยูทาวน์นะคะมาง่ายมากนะคะบริเวณโดยรอบนะคะนะส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นฟู้ดคอร์ทนะคะนี่นะคะฟู้ดคอร์ทก็จะรวมอาหารหลายเชื้อชาติมากอยู่ในนี้อันเดียวกันเดี๋ยวจะพาไปดูฟู้ดคอร์ทข้างในนะคะค่ะเห็นไหมคะบริเวณฟู้ดคอร์ทก็จะมีอาหารหลายเชื้อชาติมากมายญี่ปุ่นมีอาหารทุกอย่างเลยนะคะทุกคนดูร้านก็จะแบบมีแอร์สะดวกมากนะคะนอนในโซนไทยตัวเราตัดสินใจนี่ค่ะร้านอาหารญี่ปุ่นมาล่าฮอตพอตนะคะมีทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็มีร้านนี้ด้วยนะคะเป็นไอศกรีมที่ชื่อดังมากของสิงคโปร์นะคะอร่อยมากแบบแซนด์วิชก็เป็นไอศกรีมนะคะเราจะพาออกไปดูบริเวณข้างนอกนะคะนี่ค่ะภายในยูทาวน์นะคะก็จะแบบมีตึกหลายตึกมากนะคะอันนี้เป็นแค่ส่วนเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูสนามตรงสนามหญ้านะคะตรงนี้นะคะเป็นสถานที่ชิลมากนะคะทุกคนดูค่ะตอนตกเย็นนะคะจะมีนักศึกษาทำกิจกรรมเยอะมากอย่างเช่นอาจจะมีการเตะฟุตบอลกันหรือว่ามีทีมเชียร์ลีดเดอร์มีการกระโดดยางนะคะคือทุกๆกิจกรรมเนี่ยส่วนมากจะอยู่ประมาณจุดนี้ตอนกลางคืนนะคะจะเป็นแบบศูนย์รวมเด็กเลยอะค่ะตรงยูทาวน์เนี่ยค่ะบริเวณกว้างขวางมีพื้นที่สีเขียวนะคะนี่นะคะแล้วก็พอเลยบริเวณนี้ค่ะจะมีร้านทำผมมีด้วยเหรอร้านอาหารมากมายหลายกองใช่ค่ะร้านทำผมคาแทเลสนี่ค่ะเรื่องของบนนะคะจะเป็นฟู้ดคอร์ทนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาน้องๆทุกคนนะคะไปดูสระว่ายน้ำลอยฟ้าที่นี่นะคะนี่ค่ะสระว่ายน้ำลอยฟ้านะคะมีฟิตเนสบริเวณนี้คือชิลมากแล้วก็ตรงนู้นมีเป็นสตาร์บัคด้วยนะคะมหาลัยร่มรื่นมากต่อไปนะคะเราก็จะพาอันนี้นะคะไปร้านกิจกรรมนะคะก็คือกิจกรรมต่างๆจะเกิดขึ้นประมาณตรงนี้แล้วต่อไปเราก็จะพาไปดูร้านสะดวกซื้อในนี้เลยนะคะเป็นการสะดวกซื้อที่ไม่ที่จ่ายเงินโดยไม่ต้องใช้โคดอีกแล้วนะคะแฟร์ไพเอ็กเพรสนี่ค่ะเข้ามาเลยค่ะนี่นะคะมีของเยอะแยะมากแฟนสตาร์บัคแบบผงนะคะของเยอะแยะมากนะคะตรงนี้นะคะนี่ค่ะมีไอติมต่างๆแล้วนะมีหมอนด้วยค่ะหมอมียาแก้ปวดต่างๆนะคะนี่ยานี้ดีมากเลยยานี้ดีมากเห็นหัวเจียวนางดีมากนะคะนี่นะคะมีของเยอะเนาะใช่ค่ะโหนี่แบบ
ยูทาวที่ศูนย์รวมของมหาลัยเลยนี่ค่ะมีจานกระดาษมีทุกอย่างนะคะมีทุกอย่างเลยนะคะคือร้านเขาเล็กจริงนะคะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเขาจะมีแบบมีของยังริบอย่างหน่อยตลอดเวลาเลยนะคะมีรองเท้าแตะด้วยผู้ใหญ่ถือว่าใหญ่แล้วนะมากค่ะนี่อะไรนี่อะไรนี้อันนี้นะคะเป็นกระดาษนะคะไอ้นี่นะคะเป็นเหมือนที่รองจานเหรอใช่ลูกค่ะลูกแปะเฉยค่ะโปสเตอร์ค่ะโปสเตอร์อ๋อโปสเตอร์ค่ะโปสเตอร์ทั้งบริเวณนี้นะคะนี่ใครนะคะเป็นสายเกาหลีนะคะคุณจะเจอวีใครอ่ะคนนี้ใครคนนี้เหรอคะวีค่ะวี BTS ค่ะ BTS กุ๊กค่ะจองกุ๊กค่ะนี่เหรอน่าใช่ค่ะจองกุ๊กค่ะจองกุ๊กนะคะใครใส่เกาหลีนะคะจะต้องกรี๊ดตรงโซนนี้มาเลยนะคะนะคะกาแฟต่างๆนานาค่ะนะคะน้ำเปล่านะคะก็ราคาไม่แพงนะคะ2ขวดอยู่ที่ 2.5 นะคะก็ถือว่าราคาโอเคนะคะโอ้ถูกมากเดี๋ยวจะไปนะคะเราจะพามาจ่ายเงินกันว่าที่เนี้ยเขาจ่ายเงินยังไงโดยไม่ต้องใช้คนนะคะเรามาดูกันนะคะทุกคนนี่นะคะผลไม้สดก็มีนะคะเป็นเฟรชฟู้ดนะคะเฟรชฟู้ดนะคะผักของกินเยอะแยะมากมายแล้วก็จะต่อคิวรอจ่ายเงินนะคะเราจะมาจ่ายเงินด้วยตัวเองนะคะทุกคนอันดับแรกนะเราจะเริ่มจากการหันคิวอาร์โค้ดดูนะคะติ้งคีโน่เคมเบอร์ฮะNow I close one eye ในมหาลัยนี้นะคะตรงยูทานนะคะก็จะมีจุดในการกดเงินนะคะก็คือจุดตรงนี้นะคะใกล้กับบริเวณร้านสะดวกซื้อที่เราพาไปดูมาเมื่อกี้นะคะทุกคนแฟร์เอ็กเพรสนะคะอยู่ตรงใจยูทาวเลยนะคะมี2ตู้นะคะมีตู้นี้แล้วก็มีตู้ของ DBS นะคะสามารถที่จะกดเงินได้เลยค่ะเป็น ATM ค่ะดูดิใช้อะไรได้ใช้ได้เป็นนะคะเป็น Mastercard Visa American Express Union Pay ได้หมดเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดู NUS Education Resource Center นะคะก็คือในข้างในนี้นะคะจะเป็นมีสตาร์บัคแล้วก็มีที่นั่งให้นักศึกษานะคะมาศึกษาหาความรู้หาข้อมูลได้เลยนะคะนี่นะคะเป็นป้ายของมหาลัยนะคะ NUS ส่วนตรงนู้นนะคะจะมีบริเวณมีสตาร์บัคแล้วก็มีที่นั่งให้เด็กๆนะคะแม่กับมามานั่งคุยกันกินข้าวแล้วก็สาข้อมูลนะคะจะเป็นที่นั่งนะคะที่เด็กๆนะคะทุกคนนะคะบางทีอาจจะมานั่งศึกษาหาข้อมูลหาความรู้หรือว่านั่งเล่นนั่งเล่นรอได้นะคะก็คือจะจัดโซนที่นั่งฟรีๆเลยแล้วภายในบริเวณนี้นะคะจะมีตู้เยอะมากค่ะเป็นตู้แบบเบ็ดชีนเยอะมากค่ะจะเป็นตู้นี่นะคะทุกคนนะคะเวดดิ้งเบ็ดชีนตู้มาม่าตู้น้ำตู้ขนมนะคะแล้วข้อที่ชอบมากนะคะทุกคนมาดูตู้นี้กันค่ะเป็นตู้ทำอาหารนะคะนี่นะคะเป็นตู้ทำอาหารนะคะเราสามารถเลือกได้ค่ะเราจะกินอะไรนี่ค่ะตู้มันจะเลือกเลยว่ากินอะไรนี่กินอย่างเช่นจะกินพาสต้าไปหมดนะคะนี่นะคะนี่ทุกคนดูเลยค่ะตู้นี้ทำอาหารให้1นาทีเองเลยนะคะใช้อะไรใช้บัตรใช้สามารถใช้เป็นบัตรได้นะคะหรือใช้เทเบิลการ์ดได้หมดเลยเนาะใช้ได้ใช้บัตรเทเบิลการ์ดได้หมดเลยบัตรเครดิตเทเบิลการ์ดวีซ่ามาสเตอร์การ์ดได้หมดเลยค่ะอืมนี่อะไรนี่อันนี้จะเป็นตู้น้ำร้อนฟรีนะคะให้ทุกคนแบบกดน้ำร้อนน้ำเย็นได้หมดเลยนะคะแล้วก็จะมีตู้นี้นะคะที่ชอบมากนี่ค่ะตู้แซนด์วิชค่ะเป็นตู้ทำแซนด์วิชนะคะนี่ค่ะสามารถใช้เป็นเงินสดก็ได้นะคะนี่ค่ะแตะได้เลยเราก็สามารถที่จะกดเลือกจะกินแซนด์วิชอะไรแล้วก็นี่ค่ะตู้ถ่ายภาพตู้นี้ค่ะให้เด็กๆไปถ่ายรูปเล่นกันได้เลยต่อไปนะคะจะพาไปดูสตาร์บัคข้างในนะคะถ่ายได้สตาร์บัคตานาเงือกนะของสตาร์บัคนี่อันนี้นี่ค่ะสิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์แต่ตัวนี้น่ารักอ่ะใช่ค่ะนะคะในบริเวณยูทาจะมีร้านเยอะมากสตาร์บัคสตาร์บัคสวยมากแต่ว่าแก้วแบบนี้นะคะเหมาะที่นี่สีนี้สดใสเข้าเลยไอ้ขาวชมพูค่ะโอ้ใหญ่มากเลยสตาร์บัคป่ะเราไปสั่งกาแฟกันดีกว่ากาแฟกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตู้นี้นะคะนี้นะคะเป็นตู้ชื่อว่าตู้สลัดเช็คนะคะจะเป็นตู้ที่แบบมีสลัดมีแซนด์วิชขายนะคะแล้วก็ตู้นี้นะคะเป็นตู้กดกาแฟนะคะแบบนี้มีให้เลือกเยอะมากนี่ตู้นี้นะคะเก๋มากค่ะเป็นตู้กดปากกาเครื่องเขียนแล้วก็พวกยาต่างๆนานานะคะเห็นไหมคะมีทุกอย่างครบเลยนะคะแต่บัตรได้หมดเลยแต่บัตรทุกอย่างสามารถที่ใช้เป็นบัตรทราเวลการ์ดหรือว่าเป็นวีซ่ามาสเตอร์การ์ดได้หมดเลยค่ะในที่ยูทาวนะคะตู้ขนม
ตู้ power bank ก็มีนะคะมี power bank ขายในตู้นะคะแล้วต่างๆนานานะคะเป็นพวกสแน็คทุกอย่างสามารถที่จะใช้เป็น travel card scan ได้หมดเลยนะคะ